สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบพิงกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะเราจะพาทุกคนมาแต่งหน้า Baby Bright Skin ค่ะแต่งหน้ายังไงไม่ให้หน้าหมองระหว่างวันนะคะหรือว่าสาวๆคนไหนนะคะที่แต่งหน้าออกไประหว่างวันแล้วรู้สึกว่าเมคอัพดรอปทำไมนะถึงเมคอัพดรอประหว่างวันวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนสกินแคร์ค่ะค่ะพิงก็เลือกใช้เจ้าตัว Whitening Essence จาก Ocean Skin นะคะเป็นตัวที่ได้รับการรองรับแล้วว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะคะทางเราก็จะใช้น้ำตบสูตร Whitening Plus มาเพื่อลดความหมองคล้ำแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสจากแพลงก์ตอนทะเลฝรั่งเศสนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีไนอาซีไมด์วิตามิน D3 ที่ทำให้ผิวเรียบเนียมสม่ำเสมอแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ช่วยรักความชุ่มชื้นของผิวให้ฉ่ำเด้งด้วยนะคะเนื้อบางเบาซึมง่ายไม่เหนอะหนะผิวเลยนะคะผิงใช้ได้ทั้งเช้าเย็นเลยแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแถมช่วยปกป้องผิวจากการถูกแสงแดดทำร้ายอีกด้วยตัวนี้นะคะถ้าผิวอักเสบแห้งแดงลอกนะอย่างเราไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปถ่ายรูปกลางแจ้งเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะสาวๆคนไหนที่หน้าหมองนะคะจากต้นเหตุต้นตอเนี่ยก็ต้องใช้สูตร Whitening Plus เลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีปริมาณแบบซองขนาด 12ml นะคะ79 บาทแล้วก็แบบไซส์เต็ม120ml 790 บาทด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่ Lazada Full Size ของเขาเนี่ยเหลือแค่470 บาทเท่านั้นเองนะคะจาก790 บาทยังไงก็ไปเลือกดูกันได้นะคะสำหรับรายอื่นๆของเขาก็ยังมีให้เลือกสูตรที่ตอบโจทย์เช่นกันนะคะกับไอเทมต่อมานะคะที่จะช่วยเพิ่มความไบรท์ให้กับใบหน้าระหว่างวันไม่ให้หมองนะสำหรับส่วนตัวพิงเองจะไม่เลือกใช้วิธีการเลือกรองพื้นเกินเบอร์นะคะแต่ว่าจะใช้เลือกวิธีโทนอัพผิวด้วยเบสนะคะก็คือเราจะใช้เมคอัพเบสที่เราเลือกมาอาจจะออกวาวโกลมหรือว่าขาวมุกหรือว่าจะเป็นขาวแมตต์ก็ได้นะคะแล้วแต่สภาพผิวของเพื่อนๆเลยคือเลือกมาให้เป็นการโทนอัพผิวของเราให้สว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะหรือว่าปรับสีผิวตรงไหนที่มันรู้สึกว่าหมองคล้ำนะอันนี้คือมันจะอินสแตนต์เลยคือเห็นได้ทันทีเลยนะคะทำให้เราไม่ต้องไปเลือกรองพื้นที่ว่าเกินเบอร์ด้วยนะคะอีกนะคะก็จะเลือกเบสที่เหมาะกับผิวตัวเองอย่างเช่นใครเป็นคนผิวมันก็อาจจะเลือกสูตรที่เป็นแมทนะคะแล้วก็เพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้กับผิวหรือถ้าวันไหนเราอยากได้ผิวที่โกลนะคะแล้วก็เลือกเบสที่มีความโกลให้กับผิวสำหรับขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการเลือกสีรองพื้นให้เข้ากับผิวเรานั่นเองนะคะที่บริเวณกรามของเรานะคะเช็ดรองพื้นออกสักหน่อยแล้วก็ลองไปเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าสีรองพื้นที่เข้ากับสีผิวจริงนะคะเพราะรองพื้นบางชนิดนะคะมีการออกซิไดซ์ของสีอาจจะเข้มขึ้นระหว่างวันเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆลองไปที่ผิวหน้าของเราแล้วก็เดินเล่นสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ1ชั่วโมงก็จะเห็นว่าหลังรองพื้นเซตตัวแล้วเนี่ยสีนั้นเป็นยังไงจริงๆนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้เลือกใช้กับผิวเรานั่นเองนะสำหรับผิงนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีที่สว่างขึ้นมาหน่อยบริเวณกลางใบหน้านะคะก็จะช่วยทำให้หน้าเราดูไบรท์นะแล้วก็ตัวเลือกรองพื้นที่มีความออกซิไดน้อยลงมาหน่อยนะคะไอเทมถัดมาที่จะทำให้ผิวเราใบขึ้นนะคะก็คือการเลือกสีของลิปสติกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะผิงก็เลือกมาเป็นโทนแดงหมดเลยนะคะเป็นแดงที่จะออกสว่างหน่อยจะช่วยขับสีผิวของเรานะคะให้ดูสว่างขึ้นซึ่งก็จะมีแดงหลายเฉดสีมากเลยอาจจะเป็นวอร์มโทนหรือคูลโทนนะคะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยแล้วก็อีกโทนนึงนะคะก็เป็นโทนของสีชมพูหรือว่าสีออกเจือส้มๆหรือที่เราเรียกกันว่าโทนพีชอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ในสาวผิว2สีสาววอร์มโทนนะคะจะช่วยขับผิวของเราให้ดูสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าโทนเอเชียทาแล้วสวยมากเลยค่ะผิงชอบนะคะก็จะเห็นว่าไอดอลเกาหลีเนี่ยก็จะทาสีอะไรแบบนี้บ่อยมากๆเลยค่ะส่วนถัดมานะคะก็เป็นการเซตติ้งผิวค่ะก็เซตติ้งเมคอัพ
ด้วย Translucent Powder นะคะเป็นสิ่งที่พิงเลือกใช้มาตลอดเลยนะคะเพราะมันไม่ทำให้สีของรองพื้นเราเนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไปก็จะน้อยมากเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากเพิ่มความไบรท์ของผิวเนี่ยก็ให้เลือกสูตรที่มีผสมกลิตเตอร์ลงไปด้วยก็จะทำให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสหรือว่ามีการกระจายแสงของผิวมากกว่าปกตินั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของเทคนิคที่ผิงนำมาฝากในวันนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งหน้ายังไงไม่ให้หมองอยู่แล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้ผิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย